สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันกลับบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เลยทำสาคูเปียกข้าวโพดลำไยเผือกให้ทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเราใช้สาคูใบเตยนะคะ3ขีดค่ะเผือก1หัวเล็กนะคะนำไปต้มหรือนึ่งให้สุกแล้วมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะข้าวโพดต้มสุก2ฝักนะคะฝานเอาแต่เมล็ดใช้สีอะไรก็ได้นะคะและลำไยสดปอกเปลือกผ่าครึ่งนำเม็ดออกจำนวนตามชอบนะคะเราใช้กะทิกล่องขนาด250มิลลิกรัม1กล่องเทลงไปในหม้อนะคะและให้เติมน้ำเปล่าลงไปในกล่องกะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะ250มิลลิกรัมแล้วก็เทลงไปนะคะจากนั้นให้เราใส่แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในน้ำกะทิและนำขึ้นตั้งเตาค่ะคนจนกระทั่งแป้งละลายนะคะแล้วก็คนให้กะทิเริ่มเดือดนิดๆนะคะจากนั้นเราเติมเกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะคนให้เกลือละลายแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะน้ำกะทิเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาต้มสาคูค่ะให้เราใส่สาคูลงไปในน้ำเดือดค่ะแล้วก็คนจนกว่าสาคูจะสุกนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพอสาคูเริ่มสุกดีแล้วนะคะให้เราเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่ลงไปครึ่งกิโลกรัมนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะให้เราเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชานะคะให้มีเค็มแปร่มนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เผือกลงไปค่ะเป็นเผือกสุกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดต้มสุกแล้วเหมือนกันนะคะและตามด้วยลำไยนะคะเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นให้เรานำไปตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดน้ำกะทิได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาคูเปียกข้าวโพดลำไยเผือกค่ะสูตรกับวิธีทำดิฉันก็แปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเช่นเคยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ